พื่อนแบบไปฝึกขับรถเนี่ยประตูหน้าบ้านที่คลูดนะครับเสาไฟฟ้าที่เคยคลูดพอผ่านตรงนี้ก็จะขยันขยันหน่อยเป็นงานใช่ไหมผมรู้เพื่อนๆก็เป็นนะครับเมื่อไปชนมอเตอร์ไซค์ไปชนไปควบมอเตอร์ไซค์ตรงแยกนี้พอมาถึงแยกนี้มันไม่มีอะไรหรอกแต่ก็จะขยันขยันก็กลัวช้าขับช้านะครับเป็นกันทุกคนนะนะครับท่านี้ก็เป็นกันนะครับสวัสดีครับผมพิทามไทม์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูนะครับสอนสวนะครับคือจริงๆอยากจะบอกเพื่อนๆว่าสอนสวนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับสงสารคุณครูท่านอื่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนสอนนี่ครับมันหลายคนหลายปัจจัยนะครับอย่างเคสนี้ครับผมก็หนักเอาเรื่องอยู่นะครับสอนสวนี่คือแบบสอนไปแล้วนะครับบอกไปแล้วนะครับลืมไม่ทำตามนะครับก็จะทำแบบที่ตัวเองถนัดนะครับไม่ทำตามที่เราสอนมันก็ไม่ได้นะครับเหยียบคันเร่งก็เหยียบผิดเหยียบถูกครับรถพุ่งบ้างเบรกหัวทิ่มบ้างนะครับโอ้กว่าจะได้ในคลิปนี้แบบคือในคลิปเนี่ยดูแล้วพี่ตั้มก็ไม่เห็นยากเนี่ยเห็นไหมพี่สวเขาก็ทำได้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับปั้มกันเยอะเลยครับคือจริงๆคือสอนเนี่ยก่อนหน้านั้นอีกหนึ่งวันทั้งวันเต็มๆครับโอ้โหผมนี่เล่นเอาปวดหัวเลยนะครับคือสอนแล้วก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างติดโน่นติดนี่อะไรยังไงนะครับเหนื่อยใจครับพออ่านส่วนในคลิปนี้ก็คือพอได้บ้างนะแต่ก็ยังเกรงๆอยู่นะครับเพราะว่าสวท่านนี้ก็ประสาทสัมผัสก็ยังไม่ค่อยเร็วนะครับก็ค่อยเชื่องๆนิดนึงเชื่องช้านิดนึงประสาทสั่งการยังช้าไม่มั่นใจพอเผลอเหยียบคันเร่งไปทีนึงนี่คือไปเลยครับสติสตาร์ทไปเลยผมนี่ดึงเบรกมือนี่แทบไม่ทันเลยนะครับก็เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะนะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่เป็นสวทุกท่านนะครับที่ฝึกขับรถมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากมีความตั้งใจฝึกเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทำได้นะครับใครดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็สวท่านนี้ด้วยนะครับผมไปดูครับไปพาสวมาฝึกขับรถนะครับวิ่งตรงๆเลยครับไม่ต้องกลัวพาสวมาฝึกขับรถนะครับตั้งแต่เช้านะครับมึนๆงงๆอื่นๆนะครับตอนนี้เริ่มดีขึ้นทำเราที่เบรกครับใช่หน่อยและเติมเริ่มได้นะครับตั้มกันตั้งแต่เช้าครับนู่นนี่นั่นติดนู่นติดนี่เลี้ยวใหม่ได้คืนพวงมาลัยใหม่ทันเติมคันเร่งเติมผิดเติมถูกนะครับปั้มกันมาตั้งแต่เช้าเลยครับจริงๆก็ไม่ได้ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อวานนี้สั่งนะครับนักเรียนก็อาศัยความตั้งใจนะครับคุณครูก็เห็นถึงความตั้งใจนะพยายามเค้นสุดฤทธิ์สุดเดชด้านหลังคันสีขาวมีไหมถ้าไม่มีไหลมาครับไหลมาเติมเร่งเบาๆแล้วโค้งไปครับดึงครับดึงค้างได้แล้วค้างไว้ครับไม่ต้องเพิ่มนะเติมนั่นคือเติมนั่นคือเติมได้เลยครับรถตั้งตรงแล้วนะครับนักเรียนยังมีความกลัวเรื่องการเติมคันเร่งอยู่นะครับเพราะว่าถ้ากลัวเติมคันเร่งไปปุ๊บแล้วรถจะพุ่งนะครับยังมีความกลัวอยู่มันก็ไม่เหมือนวัยรุ่นนะก็อายุอนามนี่ก็20ปลายๆแล้วใช่ไหมบอกเลยอีก20นะครับอีกไม่กี่ปีก็เป็นเจ้าเพศแล้วนะนะครับวิ่งกันตั้งแต่เช้าปั้มกันตั้งแต่เช้ากว่าจะได้ครับบอกเลยสอนสวก็วิ่งหน้าคุณครูท่านอื่นนะแบบสวไม่ค่อยรับสอนนะนะครับเพราะว่ามันยากมันยากจริงๆนะจริงๆครับเขียนใจคุณครูท่านอื่นเลยนะครับเขาก็เลยไม่สอนดีกว่านะครับผมก็เห็นความตั้งใจอ่ะมาพาวนก่อนที่นักเรียนติดก็จะมีคืนพวงมาลัยเติมคันเร่งนะครับการกะระยะวงเลี้ยวต่างๆแต่ว่าดีขึ้นกว่าเมื่อวานเยอะเลยหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับมีความมั่นใจขึ้นแล้วนะครับไถมาเช็คขวาเช็คซ้ายนะครับรอก่อนนะให้ทันขาไปก่อนนะครับถามว่าจริงๆเราไปได้ไหมได้ครับแต่ว่าเอาชัวร์ก่อนนะครับเราโค้งมาครับตรงจุดนี้นักเรียนเคยพลาดนะครับทยอยคืนแล้วก็เติมเร่งตาม
ตัวนี้ก็แยงแยงหน่อยแยงหน่อยหวาดกลัวหน่อยนะครับแต่ว่าได้ละนะครับคนเรามันก็มีจุดที่เราเป็นกันใช่ไหมเพื่อนเป็นกันใช่ไหมคณะเพื่อนแบบเป็นฝึกขับรถเนี่ยประตูหน้าบ้านที่ครูดนะครับเสาไฟฟ้าที่เคยพูดเนี่ยพอผ่านตรงนี้ก็จะขยันหน่อยเป็นกันใช่ไหมเนี่ยผมรู้เพื่อนๆก็เป็นนะครับเมื่อไปชนมอเตอร์ไซค์ไปกู้มอเตอร์ไซค์ตรงแยกนี้พอมาถึงแยกนี้มันไม่มีอะไรหรอกแต่ก็จะขยันก็กลัวช้าๆขับช้าๆนะครับเป็นกันทุกคนนะครับนักเรียนท่านนี้ก็เป็นกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มคล่องแล้วนะครับเริ่มคล่องเริ่มขับได้แล้วนะครับไหลมาเรื่อยๆครับเท้ามารอที่เบรกเบรกให้ช้าลงแล้วรอครับปล่อยเบรกให้ตึ๊บ2นะตึ๊บที่2นะ1 2แล้วเติมเร่งตามเบาๆนะครับจับอาการข้างหน้าว่าเรามีความเร็วเท่ากันไหมถ้ามีความเร็วเท่ากันเลี้ยงความเร็วไว้เลี้ยงคันเร่งไว้แต่ถ้ามีความรู้สึกว่าช้าได้ระยะห่างของที่ก็เลี้ยงมาเลยถ้าเข้าไปใกล้ก็ไต่เบรกนะครับตอนนี้วิ่งไปเรื่อยๆครับถามว่าระยะห่างไหมตอนนี้ก็ห่างอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราไม่ได้เน้นจี้นะเราเน้นให้คุมคันเร่งนะครับเนี่ยสำคัญครับผมบอกเพื่อนๆเลยเวลาไปฝึกขับรถเนี่ยหัดคุมคันเร่งให้เป็นครับมันช่วยได้เยอะเลยบางทีขับนี่มันห่างเราไม่เป็นไรเราคุมคันเร่งให้ดีๆเดี๋ยวเราสามารถเพิ่มความเร็วได้นะเหยียบเบรกให้ช้าลงครับชะลอเบรกครับใช่ครับแล้วปล่อยเบาๆปล่อยเบรกแต่ท้ายอยู่ที่เบรกอยู่นะครับเขาโค้งไปได้ไม่ได้หมายความว่าเราไปได้ครับให้เขาไปก่อนเขาไปไหมเขาไม่ไปเขาออกซ้ายครับเราดูฝั่งนู้นครับมีรถมาไหมฝั่งขวาไม่มีโค้งไปครับโค้งไปปล่อยเบรกครับปล่อยให้สุดเลยปล่อยเบรกให้สุดโค้งไปครับโค้งไปโค้งมานะครับแล้วก็ทยอยคืนครับคืนพร้อมกับรอครับรออะไรครับพี่ตั้มครับตัวนี้มีเงินครับรอจังหวะ1 2และเติมครับเยี่ยมครับไปเนี่ยครับเพื่อนๆนะเวลามาฝึกขับรถเนี่ยไม่ต้องรีบไม่ต้องแบบเค้นไม่ต้องแบบให้ขับเร็วๆเหมือนเป็นคนอื่นแล้วเอาชัวร์ก่อนเอาให้ช้าแต่ชัวร์ก่อนพอเราเริ่มคล่องเนี่ยมันสามารถเพิ่มความเร็วได้นะครับบางทีไปกับคุณพ่อไปกับคุณแฟนเนี่ยไม่แทนใจเขาผมรู้ครับเฮ้ยตามคันเร่งดีวะตามคันเร่งดีวะอะไรเงี้ยนะครับคุณแฟนก็จะบอกอย่างเงี้ยคุณพ่อก็จะบอกอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าใช่ไหมเนี่ยผมรู้เลยอารมณ์เดียวกันเลยคือมันต้องช้าๆก่อนเราให้คล่องก่อนพอคล่องพอพุงอะไรคุมคล่องมั่นใจเติมคันเร่งเติมเบรกเนี่ยคล่องแล้วการเพิ่มความเร็วไม่ยากครับผมบอกเลยว่าไม่ยากแต่บางทีคนที่ไปสอนด้วยเนี่ยเขาไม่ทราบไงเขาก็ไม่รู้ไงเขาก็จะเอาทันใจเขาเพราะว่าเขารู้จังหวะแล้วว่าตรงนี้มันไปได้ตรงนี้มันเติมได้เขาก็รู้จังหวะแต่คนมือใหม่มันไม่รู้ถ้ารู้มันก็ไม่ต้องมาฝึกกันถูกต้องไหมครับดังนั้นเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเวลาขับรถเนี่ยเราเอาความชัวร์ไว้ก่อนเอาความปลอดภัยไว้ก่อนยิ่งนักเรียนเป็นสวนี่ยังไงก็ต้องชัวร์ไว้ก่อนนะครับมาเรียนกับผมเนี่ยผมก็เมคชัวร์เหมือนกันนะครับไม่ได้บูมบามโอ้พี่ตั้มผมเห็นพี่ตั้มพาเปลี่ยนเลนซ้ายขวาซ้ายขวาบางคลิปอันนั้นนักเรียนได้ก็พาทำนะครับไม่ได้ว่าแต่ถ้านักเรียนไม่มั่นใจมาใหม่เป็นสวอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาเมคชูไว้ก่อนชะลอก่อนนะดึงขวานิดนิดรถดูฝั่งขวาครับเพราะฝั่งขวาไม่รถมาไม่มีนะครับงั้นรอก่อนพี่ตั้มครับห่างขนาดนี้ไปได้ไหมไปได้ครับแต่ว่าเราผมไม่แนะนำนะว่าต้องเมคชัวร์ก่อนหลังคันนี้ไปครับเติมปล่อยเบรคครับปล่อยเบรคเลยครับผู้ใหญ่มาเดี๋ยวเขาจะเบรคเองไปครับเพราะมันมีเรือลูกหงฝั่งซ้ายมีไหมฝั่งซ้ายมีครับชะลอครับท้ารอที่เบรคครับเบรคเบาๆให้กระบะไปก่อนนะครับให้กระบะไปก่อนแล้วปล่อยเบรคครับปล่อยเบรคปล่อยเบรคครับตรงไปนะครับตรงไปก่อนนะให้เสา A เลยแล้วหมุนครับหมุนแล้วทยอยคืนครับเนียนๆเรื่อยๆและเติมเร่งตามครับปึ๊บโอ้พี่ตั้มครับมันช้าจังเลยครับข้างหลังเขาจะว่าเอาไหมไม่เป็นไรครับเอาชัวร์ก่อนนะครับอย่างนี้คือเอาชัวร์ก่อนผมสอนนักเรียนอย่างเงี้ยครับเอาชัวร์ก่อนนะครับถ้าคล่องแล้วพาทำเร็วๆไม่มีปัญหาครับแต่เอาชัวร์ก่อนเรารู้จังหวะเลี้ยวรู้จังหวะเติมคันเร่งรู้จังหวะหมุนพวงมาลัยรู้จังหวะคืนพวงมาลัยเดี๋ยวเราเพิ่มความเร็วได้
ันนี้ก็เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะนะครับเวลาเราฝึกขับรถทำแบบนี้นะถ้าเป็นเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มั่นใจนะครับคุณผู้หญิงก็คุณสบนะคุณแม่ที่แบบเพิ่งเริ่มหัดขับรถเนี่ยทำตามแบบนี้ได้เลยครับค่อยๆไปความมั่นใจไม่ชัวร์ก่อนจับจังหวะให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะง่ายเองเดี๋ยวมันจะทำได้เองเหมือนนักเรียนคนนี้ครับแรกมานี่คือเต่าเรียกพ่อครับคือกระดึ๊บกระดึ๊บนะครับตอนนี้เริ่มได้แล้วเริ่มคล่องแล้วนะครับรู้จังหวะเบรกปึ๊บรู้จังหวะเติมคันเร่งนะครับได้แล้วอันนี้ก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูนะครับว่าผมสอนแบบนี้แหละทำแบบนี้แหละเอาชัวร์แบบนี้แหละใครอยากเรียนกับผมนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรกับไอดีไลน์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมด้านหน้านะครับมีเนินชะลอก่อนนะครับผมโอเคไหลมาช้าๆเพราะเป็นทางโค้งไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องดึงครับดึงไม่ต้องดึงเยอะไม่ต้องดึงเยอะดึงปกติเลยนะฮะโอเคไหลไปเรื่อยๆครับให้เขาแซงไปเขาไม่แซงข้างหน้ากระจายปล่อยช้าๆให้เขาแซงไปก่อนไปโอเคแล้วเราตามรถกระบะไปครับโอเคถามน้องเดียนนิดนึงโอเคไหมเรียนกับครูตั้มโอเคค่ะทำมาเราที่เบรกนะครับทำมาเราที่เบรกครับทำมาเราที่เบรกแต่เบรกเบาๆครับแต่เบรกเบาเรียนกับผมเป็นไงบ้างครับก็อาจารย์ใจเย็นมากครับผมว่าทำพลาดมาหลายรอบแล้วนะครับชีวิตอาจารย์ขึ้นอยู่กับคนนักเรียนจะรอนะก็คอมเรียนมานะครับนักเรียนก็ทำพลาดนะก็ไม่เป็นไรเราก็เข้าใจแหละมือใหม่นะครับมันพลาดแพ้กันได้นะครับก็เอาไว้เป็นทางนะครับผมนะเพื่อนๆคนไหนอยากเรียนทักเข้ามานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการสอนของผมนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจให้สบทุกๆท่านนะครับในการขับรถในการฝึกขับรถนะครับเราต้องมีความตั้งใจนะถ้ามีความตั้งใจแล้วยังไงก็ได้นะครับใครดูคลิปหรือชอบฟังเพื่อนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็กระดิ่งนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทริคเด็ดๆเคล็ดลับดีๆในการสอนขับรถนะครับส่วนคนไหนอยากเรียนขับรถกับพี่ตั้มอยากเรียนขับรถกับพี่ตั้มจังเลยทำยังไงบ้างครับนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรกับไอดีไลน์อยู่ด้านล่างนี้นะครับโทรเข้ามาสายว่างหรือว่าผมไม่ได้รับสายก็แอดไอดีไลน์เข้ามามาคุยมาสอบถามกันนะครับรายละเอียดอะไรยังไงคุยสอบถามกันไว้นะครับทิ้งข้อความไว้เดี๋ยวผมเข้ามาตอบกลับนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามอยากสอบถามมีคำถามอยากพูดถามพี่ตั้มแบบนี้ที่บ้านเป็นแบบนี้อะไรยังไงผมมี Facebook กลุ่มครับเพื่อนๆสามารถจอยเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาตั้งกระทู้สอบถามเข้ามาถามเพื่อนๆว่าแบบนี้ทำยังไงอะไรยังไงนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ครับกดปุ๊บก็จะเจอหน้าปกแบบนี้ครับเจอหน้าปกแบบนี้หาปุ่มคำว่าจอยหรือปุ่มคำว่าร่วมนะครับจอยเป็นภาษาอังกฤษนะครับจอยแปลว่าเข้าร่วมนั่นแหละครับนะครับกดปุ่มเข้ามานะครับแล้วก็รอผมมาช่วงเย็นๆค่ำๆผมกลับเข้ามานะครับหลังจากสอนเสร็จแล้วผมกลับเข้ามาก็เข้ามาแอปพูดเข้ามากดรับเพื่อนๆเข้ากลุ่มนะครับใครเข้ามาแล้วก็ตั้งกระทู้สอบถามเลยจะได้ดูกระทู้เพื่อนๆคนอื่นว่าเขาฝึกกันยังไงเขาเลี้ยวกันยังไงเขาถอดเขาซองกันยังไงนะครับใครยังไม่ได้จอยเข้ามาไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับส่วนคลิปนี้ต้องไปแล้วผมไว้เจอกันที่หน้าครับสำหรับวันนี้ครับอย่าลืมไปเรียกกันนะครับไปตามกันที่หน้าครับไป